สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีคนเขียนมาถามเรื่องทำยังไงให้เป็นคนมั่นใจในตัวเองนะคะครูสัญญาไว้ว่าจะทำคลิปให้วิธีการที่ทำให้ตัวเองอ่ะรู้สึกมั่นใจในตัวเองนะคะมีสิ่งที่เรียกว่า self efficacy คือความเชื่อว่าตัวเองอ่ะทำได้สำเร็จจริงๆแล้วครูทำปริญญาเอกเรื่องนี้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะได้รับอนุมัติผ่านเป็นด็อกเตอร์เรียบร้อยแล้วในวันสองน่าจะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยค่ะ self efficacy ก็คือการที่คนคนหนึ่งเชื่อมั่นว่าตัวเองทำสำเร็จจะทำให้เพิ่มโอกาสในการทำสำเร็จของเขาเพราะว่าเมื่อคนคนหนึ่งเชื่อมั่นว่าตัวเองทำสำเร็จเขาก็จะใส่กำลังและความพยายามมากขึ้นเข้าไปจนกว่าเขาจะทำสำเร็จทีนี้ความเชื่อมั่นหรือความมั่นใจในตัวเองว่าตัวเองจะทำสำเร็จเกิดขึ้นได้จากอะไรเกิดขึ้นจากหนึ่งการจำได้ถึงสิ่งที่ตัวเองเคยทำสำเร็จมาในอดีตคนจำนวนมากอะค่ะมักจะโดนคนนะคะกล่อมประสาทว่าไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งเธอไม่เก่งเธอไม่เก่งฉันเก่งกว่าทำให้เขาอะเหล่านั้นอะไม่จำไม่ได้ว่าตัวเองอะเก่งขนาดไหนลืมตัวเองไปนะคะก็เลยลืมไปว่าตัวเองอะเคยทำสำเร็จมามากขนาดไหน 1. จำให้ได้ว่าตัวเองเคยสำเร็จ 2. มองเห็นคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วสมองอะค่ะมันจะแท็บเข้าหากันโดยอัตโนมัติว่าเฮ้ยเขาประสบความสำเร็จเขาทำได้เราก็ทำได้ 3. นะคะได้รับคำพูดที่เป็นแรงบันดาลใจทำให้เราอะรู้สึกมีพลังกายพลังใจคำพูดอะค่ะมีทั้งด้านดีด้านบวกบางครั้งคนใกล้ตัวเราอะค่ะอาจจะเผลอพูดอะไรที่ทำให้เราอะขาดกำลังใจหรือหมดกำลังใจหรือไม่มั่นใจในตัวเองเราอะค่ะก็จะต้องแสวงหาสิ่งที่ทำให้เราอะรู้สึกมั่นใจในตัวเองขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นแล้วก็4นะคะอยู่ในท่าทีโพสเจอร์ของร่างกายน้ำเสียงแววตาการเคลื่อนไหวอะที่เป็นโพสเจอร์ที่ทำให้เราอะหลั่งสารความรู้สึกเป็นสุขและมั่นใจในตัวเองรู้สึกมั่นคงเพราะฉะนั้นโพสเจอร์ของคุณแววตาของคุณหน้าตาของคุณท่าทีของคุณน้ำเสียงของคุณเพจในการพูดพิชเสียงระดับความเร็วและโทนเสียงทุกอย่างอะค่ะที่เป็นบอดี้ของคุณนะคะร่างกายฟิสิกอลของคุณนะคะกำหนดความรู้สึกมั่นคงและมั่นใจในตัวเองสำหรับวันนี้4ข้อสำหรับ self efficacy ความเชื่อว่าตัวเองทำได้สำเร็จทำให้เราทำสำเร็จได้จริงๆรู้หรือเปล่าคะเวลาที่คุณอะอยากได้อะไรบางอย่างแล้วคุณอะยอมจำนนเชื่อว่าคุณทำไม่ได้หรอกนั่นแหละค่ะจริงๆแล้วเหตุผลที่ทำไม่ได้เพราะว่าคุณอะเชื่อว่าคุณทำไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเชื่อว่าคุณทำได้ครูอ้อยเชื่อว่าคุณทำได้แน่นอนสู้ๆนะคะ